สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมครับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับวันนี้คุณผักกาดหอมนะครับมาแบบวัยรุ่นนะครับเรียกว่าร่วมสมัยเลยทีเดียวครับกับชื่อบทความที่บอกว่าผู้ใหญ่แบดเด็กแซดนะครับคุณผักกาดหอมบอกว่าเป็นวัยรุ่นกับเขาสักวันครับเห็นผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ให้คำขวัญในวันเด็กในกทม.ว่าเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังใจก็งงกับภาษานะครับว่ามาจากไหนหมายถึงอะไรเทียบกับคำขวัญวันเด็กที่ลุงตู่มอบให้ตั้งหลายปีว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีคำขวัญของลุงตู่เชยไปเลยนะครับส่วนของท่านผู้ว่าชัชชาติถือว่าทันสมัยครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจกันก่อนว่ามีที่มาคืออะไรครับไม่งั้นก็จะงงตลอดการเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นะครับคำขวัญวันเด็ก2566ก็ล้อมาจากทรงอย่างแบดซึ่งเป็นชื่อเพลงของวง Paper Plane ครับความหมายทรงอย่างแบดก็คือ Bad Boy หรือว่าเด็กเลวนั่นเองครับแต่เหลือเชื่อครับว่าเพลงนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในเด็กชั้นอนุบาลพูดไม่ผิดนะครับไม่ใช่ประถมมัธยมหรือมหาวิทยาลัยครับแต่เป็นเด็กอนุบาลวัยรุ่นฟันน้ำนมครับมียอดวิวใน YouTubeกว่า40ล้านวิวเยอะเลยทีเดียวทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยก็คงเป็นคำผวนต่อกันมีความหมายให้พอเข้าใจได้ครับเนื้อเพลงมีความหมายพอใช้ได้พูดถึงหนุ่มจีบสาวแต่สาวไม่ชอบผู้ชายทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยก็ไม่อินกับผู้ชายแบดบ่อยครับประมาณนี้ผู้ว่าชัชชาติก็ไปเอามาแปลงเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังใจครับเมื่อวานนี้12มกราคมผู้ว่าชัชชาติเป็นประธานในพิธีมอบโอวาทให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม.ตามโครงการเด็กดีสีกทม.เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินะครับอธิบายถึงคำขวัญวันเด็กเพิ่มเติม4ข้อครับ1ครับเรียนอย่าแบดการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต้องมีความรู้ติดตัวต้องเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็หาความรู้รอบตัวเพราะในอนาคตจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอาชีพครับข้อ2ครับแซดอย่าบ่อยก็คือความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังทุกคนมีอยู่แล้วดังนั้นจึงแซดได้แต่อย่าบ่อยพยายามมองโลกในแง่ดีมีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวเรานะครับและที่สำคัญดูแลความรู้สึกเพื่อนๆด้วยฟังเพื่อนว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็บอกครูดูแลกันและกันเราจะได้มีความสุขไปด้วยกันครับ3ครับสู้อย่าถอยในความอุตสาหะเป็นเรื่องสำคัญไม่มีอะไรในชีวิตนะครับที่ได้มาง่ายๆทุกอย่างต้องมีความพยายามอุตสาหะเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความอดทนมีความมุมานะสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็อย่าไปกลัวทดลองผิดทดลองถูกแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับ4ครับค่อยๆสร้างพลังใจกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถึงเราจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งแต่ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งไม่มีพลังใจในการเดินหน้าก็จะไปต่อได้ยากครับคุณผักกาดหอมก็บอกว่าก็เห็นด้วยทุกประการครับการสื่อสารไปยังเด็กต้องมีความชัดเจนนอกจากชัดเจนในตัวหนังสือแล้วนะครับพฤติกรรมของผู้ใหญ่ก็ต้องชัดเจนด้วยผู้ใหญ่ที่เข้าใจเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ใช้ภาษาเดียวกับเด็กเพียงอย่างเดียวนะครับต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เด็กพร้อมจะเอาเป็นแบบอย่างแต่ก็มีปัญหาใหญ่ครับผู้ใหญ่ตบตาเด็กก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวในมุมของรัฐบาลทุกสมัยต่างเห็นความสำคัญของภาษาที่จะนำมาสื่อสารกับเด็กแล้วก็เยาวชนครับที่เด่นเข้าใจง่ายเป็นที่จดจำมาถึงทุกวันนี้ก็คือเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญครับคำขวัญวันเด็กส่วนมากจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับจริยธรรมผู้นำของชาติต้องการเห็นอนาคตของชาติมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองจึงต้องปลูกฝังและแนะนำโดยใช้คำที่สั้นกระชับใช้คำที่มีคล้องจองกันเพราะต้องการให้ผู้รับสารจดจำได้ง่ายครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เด็กๆมักไม่ชอบคำขวัญในเชิงออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่ประหยัดครับเรื่องของคำขวัญวันเด็กก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูผู้ใหญ่ครับที่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กควรจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนครับถ้าผู้ใหญ่สร้างภาพฉาบฉวย
เด็กก็ซึมซับความฉาบฉวยประเทศก็ไม่ได้อะไรนอกจากสังคมที่เต็มไปด้วยความฉาบฉวยครับที่ต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะคำพูดของทักษิณชินวัตรเมื่อ2วันก่อนที่บอกไว้ว่าที่นายกไปเปิดตัวเมื่อวานยังไม่เห็นมีนโยบายอะไรเลยมีแต่จะพูดว่าประเทศไทยต้องไปต่อพูดอยู่แค่นั้นสงสัยใช้ครีเอทีฟคนเดียวกับคุณอัศวินเพราะคุณอัศวินใช้คำว่ากรุงเทพต้องไปต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงจะพาไปไหนพาขับรถวนไปวนมาเวียนหัวหมดแล้วประเทศไทยต้องไปต่อใช่แต่ต้องเปลี่ยนผู้นำด้วยไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้หรอกอันนี้เป็นคำพูดของคุณทักษิณนะครับคุณภากรหอมก็บอกว่าอยากจะแชร์ความคิดเห็นครับโดยเฉพาะประเด็นของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองวันนี้กระแสเริ่มตีกลับครับในโซเชียลพูดกันเยอะเรื่องชัดชาติไร้ผลงานแถมยังไม่สานต่อผลงานเก่ายุคผู้ว่าอัศวินจนเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างชัดชาติกับอัศวินครับ2ปีก่อนสมัครเป็นผู้ว่ากทมชัดชาติบอกว่าศึกษางานมาครบถ้วนแล้วพร้อมลงมือทันทีทำงานแต่สิ่งที่ปรากฏเอาแค่ทางเท้าที่สมัยผู้ว่าอัศวินทำไว้สวยงามมาวันนี้ครับถูกยึดครองโดยหาบเร่แผงลอยไปหลายจุดจนเพจที่อวยชัดชาติน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ออกเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นความจริงว่าชัดชาติไม่ได้ใส่ใจในงานที่ทำในฐานะผู้ว่ากทมแต่กลับถนัดเรื่องชวนคนไปออกกำลังกายไปฟังดนตรีในสวนซะมากกว่าครับครึ่งปีแล้วนะครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่พอยังไม่สานต่อของเก่าอีกทั้งที่ผู้ว่าคนก่อนทำมาสดิบดีแล้วทักษิณเอาอะไรมาพูดที่ประเทศไม่ได้ไปต่อก็เพราะมีคนแบบทักษิณนั่นแหละครับทำตัวเป็นไอ้เข้ขวางคลองหน้าหนักใจครับมีเด็กๆจำนวนไม่น้อยยังหลงไปกับคนแบบชัดชาติแล้วก็ทักษิณครับแต่ก็เข้าใจได้ครับจะให้เด็กๆเนี่ยไปรู้เท่าทันเหลี่ยมคูทางการเมืองของนักการเมืองนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆเลยฉะนั้นครับไม่ว่าคำขวัญวันเด็กจะใช้คำโดนใจเด็กแค่ไหนสุดท้ายก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ว่าจริงใจหรือไม่ถ้าผู้ใหญ่แบดอนาคตเด็กก็แซดครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมครับ